ระมัดระวังฮะการใช้ชีวิตในปัจจุบันแบบนี้ช่วงหน้ามาดูหน่อยฮะวันนี้วันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นักข่าวก็ต้องไปถามนายกสิครับค่ะมไอทีวีเป็นแบบไหนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันบิ๊กตู่ตอบว่ายังไงบ้างครับช่วงหน้าครับPPI Biosan ดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาซ่วมอุดตันท่อระบายน้ำอุดตันบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์เร่งการย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com Line @tpipl Lazada Shopee ตั้งคู่เสง Foodland Villa Market และร้าน Modern Trade ชั้นนำสสจัดแถลงข่าวงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปี2566เล็งเห็นความสำคัญต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมในปีถัดไปและการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเต็มไปด้วยการระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ความยั่งยืนอย่างแท้จริงคนไทยทั้งประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมมาร่วมกันให้ข้อคิดเห็นประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม2566ในวันที่6และวันที่7กรกฎาคมนะคะกรมการข้าวจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภายใต้กิจกรรมรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี2566ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นในวันที่16-17มิถุนายน2566ณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนี่เลยยาแก้ไอตราเสดารสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอยาแก้ไอต้องตราเสดายาแอคทีฟแอลกอฮอล์